สวัสดีจ้าพี่น้องเช้านี้เฮาได้ปลาหลายปลาอยู่ฟินแลนด์พี่น้องเฮาสิเฮ็ดหยังกินดีละบาดนี้โอ้ยได้คักปลาหลายคักหลายแน่พี่น้องวิธีการหาปลาก็สิเป็นใส่ตะไคร้แบบนี้ล่ะจ้าใส่ตะไคร้แล้วก็อันสิใส่ด่างปลาอยู่นี่นะเขาเจ้าคนฟินแลนด์เขาเจ้าบ่ค่อยอันหาปลากันหรอกจ้ะเพราะว่ามันก็สิอันส่วนมากเขาเจ้าก็สิเป็นเมืองฝรั่งเนาะเขาเจ้าก็สิซื้อเอาน้ําตาลานค่ะแล้วผู้หากินหาอยู่หากินคือวิถีบ้านเฮาอันนี้สิเป็นร้านทรายเด้อค่ะร้านทรายเรามาอยู่น้ําเล่าหมู่หาปลาเก่งเก่งพี่น้องคนดักติดไอ้เคใหญ่ปลานี่ได้หลายครับพี่น้องเช้านี้ได้หลายจนว่าเฮ็ดปลาคั่วปลานี่สิอยู่จัก 2-3 ชั่วโมงพุ่นล่ะจ้ะสิว่าทั้งเผาทั้งโอ้ยสารพัดลาบต้มสู่ยางสู่เฮ็ดสู่ยางที่ว่าเป็นอาหารบ้านเฮาอ่ะจ้ะบัดนี้ได้ปลาหลายๆก็สิเฮ็ดปลาล่าได้จับบาดนี้อันปลาแดกเนาะจ้ะถ้าแม่นพิสัยสะบ้านเฮาเนาะปลาล่าจ้ะโหสุดยอดล่ะค่ะบาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้สาวอีสานก็สินําเป็นวิดีโอคลิปรูปพรเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเบียกหลายครับพี่น้องแต่ว่าก็อดลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้อันนี้ก็สิเป็นปลามุ้ยกูเด้อจ้ะเด้อปลามุ้ยกูคนฟินแลนด์เขาเจ้าโอ้กิโลละแพงจ้ะเนี่ยถ้าขายอันนี้ก็สิเป็นตะไคร้พี่น้องตะไคร้ดูดะมุมฟินแลนด์เพิ่นยกบ่ขึ้นเพิ่นเอื้อนหลานซ้ายเพิ่นไปยกซอยโอ้ยได้ล้มตะไคร้4หาตะไคร้จ้ะแล้วก็5ดางหาตะไคร้พุ๊ดอ่ะค่ะป้าโว้ยเบียกสาวอีสานหลายครับมื้อนี้เช้านี้ว่าแม่น 2-3 ชั่วโมงพุ่นล่ะจังสิแล้วนี่เฮาคั่วเกล็ดตัดหัวตัดหางมีกรรไกรพร้อมเลยจ้ะแล้วก็ทําความสะอาดมันน่ะค่ะมาบัดนี้กะส้มปลาน้อยปลาหยังอีหยังจังสิสาวอีสานว่าสิเฮ็ดปลาล่าเดี๋ยวสิพาเบิ่งอีกคลิปหน้าติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวอันนี้ก็สิโอ้ยเศร้านี่ค่ะยังบ่ทันได้แล้วอยู่เถิงหลายคักหลายเนี่ยอันพากันเฮ็ดเถิงสามีเถิงหลานชายซอยกันปดล่ะค่ะปดป่ามันละติดหลายเพิ่นละพาปวดเพิ่นบ่ให้ด่างขาดเด้ค่ะเพิ่นให้คอยปวดอันมุมฟิลเลนเนาะลูกชายเพิ่นก็สิมาซอยด้วยค่ะบาดนี้เบิ้ยคักเนี่ยซอยกันค่ะซอยกันปลาฟิลเลนนี่ก็สิคือปลาบ้านเฮาล่ะค่ะมันเป็นปลาน้ําทะเลน้ําจืดเนาะค่ะปลาทะเลน้ําจืดได้ปลาไอ้ปลาตัวนี้นะเผาแซ่บค่ะปลาตัวนี้คือคล้ายๆเนื้อปลานิ่นบ้านเฮานั่นล่ะปลาปลานิ่นบ้านเฮาเฮ็ดเป็นปลาเผาน้ํายาขนมนะจ๊ะที่เฮาล้างปลาเฮาเฮ็ดคั่วปลาแล้วๆนะจ๊ะเฮาก็สิได้ปลาสวยๆจังซี่ล่ะบัดนี้เฮาใส่เกลือลงไปเลยเด้อจ๊ะใส่เกลือลงไปใส่เกลือใส่เกลือลงไปมาร์กไว้จักซองจักอาทิตย์นึงหรือว่าจัก 2-3 มื้อจ้ะเฮาก็มาเปิดเบิ่งเฮากับมาร์กไว้จังซี่ล่ะจ้ะมาร์กเดี๋ยวใส่เกลือให้มันเค็มแล้วจ้ะเฮาจะไปใส่น้ําใส่หยังเด้อจ้ะเนี่ยมาร์กไว้เลยมาร์กใส่ถังไว้เลยส่วนปลาตัวนี้ก็สิเป็นปลาลาดที่สาวอีสานเฮ็ดไว้ตั้งงวดก่อนแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวอีสานสิมาพามาเบิ่งว่าวิธีทําแล้วก็สาวอีสานใส่อีหยังเฮ็ดข้าวคั่วสาวอีสานเอาอีหยังใส่แทนห้ําบ้านเฮานะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาพ้อกันใหม่อย่าลืมกด Subscribe อีสานฟินแลนด์เฮ็ดปลาล่าได้จ้าเด้ออย่าลืมเด้อจ้า Subscribe สิบ่ได้พลาดคลิปดีๆจ้าพี่น้อง